สวัสดีค่ะเชฟเวติโครวันนี้ขอเสนอเมนูแกงจืดตำลึงเต้าหู้หมูสับเมนูเอาใจเด็กๆที่เห็นว่าชอบทานหมูนุ่มๆชิ้นใหญ่เต็มถังหรือใครที่ไม่รู้ว่าวันนี้จะทำเมนูอะไรทานแล้วก็เจแนะนำเมนูนี้เลยค่ะถ้าใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามเจได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำรากผักชีกระเทียมพริกไทยดำลงไปโขลกได้เลยค่ะโขลกส่วนผสมทั้งหมดไปเรื่อยๆจนเข้ากันดีนะคะต่อไปนำหมูสับใส่ลงภาชนะที่เตรียมไว้ตามด้วยส่วนผสมที่โขลกและคลุกเคล้าตัวหมูสับของเราให้เข้ากันกับตัวเครื่องที่โขลกไว้ได้เลยค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆค่ะจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเริ่มเดือดใส่ซุปก้อนลงไปเกลือซีอิ๊วขาวเมื่อเศษส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนให้ละลายเข้ากันดีเลยนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนเข้ากันดีเลยเจ๊จะค่อยๆปั้นหมูลงไปปั้นให้พอชิ้นพอดีคำนะคะปั้นใส่ไปเรื่อยๆจนหมดค่ะเมื่อหมูของเราเริ่มสุกดีแล้วก็เจ๊จะช้อนฟองออกให้หมดนะคะเมื่อฟองหมดแล้วทิ้งไว้ให้ส่วนผสมเดือดได้ที่เลยค่ะเมื่อส่วนผสมเดือดดีแล้วค่อยๆใส่เต้าหู้ไข่ลงไปจากนั้นใส่ใบตำลึงที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยลงไปใส่เยอะๆได้เลยค่ะสามีของเจนชอบทานมากเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดสุกทั่วกันกลิ่นนี้หอมเตะจมูกน่าทานสุดๆอยากสดน้ำร้อนๆเลยแหละค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปิดไฟยกโครงเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงจืดตำลึงเต้าหู้หมูสับเมนูง่ายๆถูกใจเด็กๆที่บ้านนุ่มทั้งหมูและเต้าหู้ได้ประโยชน์จากตำลึงไปอีกยิ่งมีข้าวสวยร้อนๆเนี่ยเจ๊รับรองเลยนะคะว่าทานกันเรียบแน่นอนอย่าลืมไปทำตามกันให้ได้นะคะเมนูนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ